พี่ยันได้เห็นรูปที่แม่แก้วลงในไอจีไหมฮะค่ะคือสองครอบครัวเนี้ยสาวยาย่าแล้วก็หนุ่มณเดชน์เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วน่ารักมากภาพนี้คือฟินไปเลยฉลองวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อของหนุ่มณเดชน์วัย75ปีค่ะเจอตัวทั้งคู่ออกงานคู่กันก็เลยสัมภาษณ์คู่กันซะเลยนะครับนี่มีเซอร์ไพรส์ในตอนสัมภาษณ์ด้วยนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเล่ามาเลยจ้ะก็คือสาวยาย่าเนี่ยเอ่ยปากชมหนุ่มณเดชน์ว่ารักครอบครัวดูแลครอบครัวดูแลคุณพ่อคุณแม่ดีมากแต่สาวยาย่ายังไม่ทันพูดจบยังไงหนุ่มณเดชน์บอกว่าก็หวังว่าสาวยาย่าเนี่ยจะเห็นพี่เป็นแฟนที่ดีบ้างรู้ไหมคำตอบคืออะไรค่ะดีที่สุดในโลกอยู่แล้วคือตายไปเลยเสียงกรี๊ดของคือเสียงกรี๊ดของแฟนคลับที่อยู่รอบๆกับสื่อเนี่ยดังกว่าเสียงในงานอีกนะคือแบบว่าตายอย่างสงบศพสีชมพูเลยจ้าว่าความหมายไม่หมดแค่นี้คือก่อนหน้านี้เนี่ยมีสื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับว่าที่ลูกสะใภ้ของสาวยาย่าสาวยาบอกให้คุณให้ไปขอคุณแม่ให้เรียบร้อยก่อนอะไรอย่างนี้วันนี้หนุ่มณเดชน์บอกว่าถ้าเป็นถึงเวลานั้นเนี่ยก็คงต้องไปหาผู้ใหญ่อยู่แล้วตอนนี้ก็ปล่อยไปก่อนนะแล้วก็ใครจะแซวเนี่ยไม่ห่วงไม่ว่าคือเป็นว่าที่ไปเลยไม่เป็นไรสาวยาย่าก็บอกว่าเถินถึงเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็ยังอีกไกลตอนนี้เนี่ยยังไม่มีแพลนที่จะเที่ยวด้วยกันเพราะเปิดกล้องละครไปฟังเสียงกันหน่อยครับจริงๆก็จริงๆอาจจะไม่ใช่แบบโอ้ยวันเกิดที่คุณพ่อต้องแบบฉลองอะไรก็พาคุณพ่อไปกินข้าวด้วยแล้วก็น้องว่างก็เลยชวนน้องมาด้วยดีใจค่ะเป็นบรรยากาศที่แบบน่ารักมากค่ะเป็นลูกคนนึงที่ดีมากๆไม่ได้อวยกันเองนะคะแต่ว่ามันนานๆที่จะเห็นค่ะบอกว่าแบบลูกที่อายุเท่านี้แต่ว่ายังแบบว่ากิฟต์ 100% มากๆกับครอบครัวค่ะมันเป็นสิ่งที่น่ายินดีพี่ก็ได้จะหวังว่าวันนึงย่าจะพูดว่าเป็นแฟนที่ดีบ้างนะครับแซวเล่นๆไม่มีอันนี้ลั่นลั่นแท้หรือว่าไม่ได้ลั่นไม่ลั่นตั้งใจใจลั่นตั้งใจลั่นใจลั่นทำไมอ่ะมันต้องลั่นด้วยเหรอเราลั่นได้ที่รักไงไม่ลั่นหรอครับยาย่าคะยังไงดีไงดีโอ้ยดีที่สุดในโลกอยู่แล้วค่ะมีเหตุการณ์หรือว่าถึงเวลางั้นจริงๆมันก็คงต้องเป็นไปตามความมาตรฐานและความอ่อนน้อมถ่อมตนของเราด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยมันเป็นการเข้าหาผู้ใหญ่เรียกว่าเป็นมารยาทนะยังครับตอนนี้ยังไม่ได้คิดจะไม่อะไร enjoy ชีวิต